te lași, știi cu ce să încep, însă tu ești mult mai tare. หลงรักเสียงของ Mercury เหมือนกันนะคะใช่ครับด้วยจุดเด่นของ Mercury ก็คือเป็นฟังสนุกครับแล้วก็พละกำลังดีแล้วก็หน้าตาดีนะครับมันก็เลยแมทช์กับงานมาที่ซับวูเฟอร์ค่ะใช้ของอะไรคะของ Mercury เหมือนกันครับโอ้แข็งเซนเลยเฮียโรดคะอันนี้ดีของเฮียทั้งแถบเลยนะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสเองป่ะคะใช่ครับเพราะหน้าตาของลำโพงกับของซับเนี่ยคือเมอร์คิวรี่นี่มั่นใจว่าสวยลูกค้าชอบมากตัวซับนี่หน้าดอกเท่าไหร่คะ10นิ้วครับ10นิ้วใช่ไหมคะครับสุดมากโอ้สุดยอดคุณผู้ชมค่ะเครื่องเสียงแน่นจริงเครื่องเสียงแน่นมากถัดจากนั้นมาเป็นเรื่องสายตัวสายสัญญาณมีการคัดเกรดหรือเลือกพิเศษไหมคะสำหรับรถคันนี้ก็ใช้เป็นของเมอร์คิวรี่เช่นกันโอ้เอาง่ายๆแค่ก็เมอร์คิวรี่ทั้งคันน่ะพี่แอบซื้อสปอนเซอร์อะไรป่ะเนี่ยถ้าว่าจะเป็นเมอร์คิวรี่คอนเซ็ปต์มากกว่าคันนี้โอ้แล้วตัวสายสัญญาณนี่ใช้กี่เส้นยังไงคะใช้ค่อนข้างเยอะครับมีสายสัญญาณน่าจะประมาณ6สายสัญญาณ6ชุดนะครับแล้วก็สายวายอีก8เส้นใช่ครับเฉพาะสายนะคือตัวของถ้าสมมุติว่าหลายๆคนเนี่ยฟังตรงนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะอาจจะงงว่าก็ในเมื่อเลือกอะไรดีๆแล้วแล้วสายสัญญาณของ Mercury เนี่ยจะแบบว่าให้คุณสมบัติของเขาได้ดีขนาดไหนครับพี่ให้ความสำคัญกับตัวสายขนาดคืออย่างแรกนะครับเดินง่ายแล้วก็ไม่มีการโกนครับป้องกันการเสียนกวนเสียนวีดในระบบได้ดีมากใช่ครับเพราะระบบใหญ่ๆขนาดนี้ครับถ้าเราใช้สายสัญญาณคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดอาการกวนอาการวีดเวลาเร่งเครื่องสตาร์ทเครื่องก็จะมีเสียงออกมาทางลำโพงด้วยใช่ครับพูดถึงเครื่องเสียงจนครบแล้วเราขาดอะไรนี่เหลือโปรเซสเซอร์ค่ะโปรเซสเซอร์คันนี้ไม่ได้ใช้โปรเซสเซอร์ไม่ใช้ตีครับเป่าใช่ครับอ้าวแล้วพี่เซตเสียงยังไงอะเราเน้นที่ตำแหน่งการติดตั้งครับพร้อมกันเลยเราพูดพร้อมกันเสียงดังเลยบ้างล่ะไม่เพราะว่าหนูเห็นว่าคือทิศลำโพงแต่ละดอกอ่ะคือเขาอยู่ไกลกันเพราะรถค่อนข้างกว้างคุณผู้ชมขาแล้วอย่างนี้พี่ให้ความสำคัญกับการวางพี่ต้องวางยังไงพี่แนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยอย่างคันนี้อะฮะมันจะเน้นเป็นสองอย่างครับเรื่องตำแหน่งเวทีเสียงกับตำแหน่งการติดตั้งแล้วก็หน้าตาของลำโพงตำแหน่งที่วางด้วยครับว่าต้องสวยด้วยก็คู่กันไปอย่างสมมติว่าถ้าวางที่เสา A อย่างข้างหน้าตอนนี้น่าจะอยู่ตรงกลางครึ่งนึงของเสา A พอดีใช่ไหมคะแล้วหน้าดอกหัน45องศาให้กับในห้องโดยสารตรงนั้นเสียงเขาจะไปได้ตรงไหนคะตรงนี้จะตัดไขว้ครับที่บริเวณของช่วงครึ่งหน้ารถนะครับค่ะทำให้ตำแหน่งเวลาคนขับกับคนนั่งหน้าเนี่ยเวทีเสียงจะลอยอยู่ข้างบนใช่ครับก็คือจะสูงขึ้นมาก็จะสูงขึ้นข้างบนใช่ครับแล้วตรงนี้ล่ะคะตรงนี้ก็เน้นตำแหน่งของทวิตเตอร์กับตำแหน่งของลำโพงเนี่ยยิงเข้าในระดับหูของคนสังเกตฮะมันจะโทอินเอียงขึ้นมานิดนึงจะเอียงมันให้ยิงเข้าตำแหน่งของคนฟังนะครับคุณผู้ชมค่ะแล้วคือเวลาติดเนี่ยก็คือเขาเอาลำโพงเสียงกลางกับทวิตเตอร์ติดใกล้ๆกันเลยใช่ครับทั้งสองทั้งซ้ายขวาในตำแหน่งที่โทอย่างที่เขาบอกเอียงขึ้นนิดนึงใช่แล้วเวลาเรานั่งฟังตรงนี้อันนี้ก็เสียงก็น่าจะลอยนี่แล้วก็ตกกระทบลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะถึงว่าพี่ถึงเลือกบุอาคันธราชทั้งคันเพราะว่าเขาจะช่วยซับเสียงด้วยมีส่วนไหมคะใช่ครับวัสดุภายในทุกชิ้นนะครับมีส่วนกับเสียงด้วยอย่างเงี้ยมันจะซับเสียงไม่ให้จัดเกินไปเสียงมันจะซอฟๆทำให้ซอฟลงได้ด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าเคยมีความรู้ว่าจะเน็ตเคยมีโอเคนะ
ผู้ชมคือถ้าไปถ้าเสียงกระทบพลาสติกก็จะเป็นอีกเสียงนึงเสียงกระทบอลูมิเนียมกระจกอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอีกเสียงนึงถ้าอยากให้เสียงซอฟก็จะต้องเป็นหนังอะคันธาร่าเวลาคนที่แต่งเครื่องเสียงหรืออะไรก็จะค่อนข้างแล้วปริมาณของหนังต่อเสียงก็มีผลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเห็นไหมล่ะทุกอย่างมีผลกับเสียงหมดเลยใช่แล้วเพราะว่าเขาก็อิงมาจากเทคนิคเดียวของการตกแต่งเครื่องเสียงบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะเซนเขาก็ต้องอิงมาจากตรงนั้นเหมือนกันหมดเครื่องเสียงพี่แป้งเหลือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเตรียมรถก่อนที่จะตกแต่งเครื่องเสียงต้องแดมต้องอะไรไหมคะคันนี้แดมครับทั้งคันเลยหรือเปล่าที่บริเวณของพื้นรถแล้วก็ประตูครับแต่ว่าหลังคาไม่ได้แดมใช่ไหมใช่หลังคาไม่ได้แดมคันนี้เพราะว่าจะด้วยเป็นเรามีตกแต่งข้างบนนะครับแล้วส่วนของหลังคาหนังอะคันธาร่าเนี่ยมาซอฟต์อยู่แล้วมาช่วยซับเสียงได้พอสมควรอยู่แล้วหนูมีคำถามอีกสงสัยอันนี้ทุกคนต้องสงสัยเมื่อดอกซับอยู่ด้านหลังแล้วไม่มีโปรเซสเซอร์แล้วซับจากด้านหลังเราจะสัมผัสได้ถึงตรงนี้เหรอคือข้างหลังเนี่ยถ้าหนูนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีเสียงซับทำงานหนูคือได้ยินแล้วจะถึงด้านหน้าเหรอคะหรือว่ายังไงถึงครับเพราะว่าเราตีเป็นลักษณะตู้ปิดพั่มดอกเบสตูดอะครับมันจะกินปริมาตรไม่เยอะแต่ว่ามันจะเสียงเบสเนี่ยมันจะลอยอยู่ในรถหมดเลยใช่ครับคือความดอกเป็นตู้ปิดความดอกคือพอเสียงตับปุ่มเราก็จะได้ยินตุ๊กตับตับพื้นรถทางนี้ใช่ไหมหนูเข้าใจถูกใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออ้าวหนูสงสัยอีกแล้วถ้าเราอยากจะปาร์ตี้ข้างนอกเป็นเด็กขี้สงสัยเนาะดูเป็นเด็กขี้สงสัยวะอายุ18ก็อีแล้วเลิกเรียกดิฉันว่าเจนะคะแฟนรายการขอร้องดิฉันไม่ใช่ปูต้าด้วยฉันไม่ใช่ปูชนียบุคคลนะคะของวงการไม่ใช่นะคะพอเราจะฟังด้านนอกอ่ะแล้วพอดอกคว่ำอยู่เสียงเบสด้านในได้ยินแล้วด้านนอกล่ะคะถ้าเราจะเปิดข้างนอกด้วยตัวแอมครับแอมกับซักของเมอร์คิวรี่เนี่ยมันจะมีตัวปรับบูสต์เบสอยู่แยกต่างหากเราก็สามารถจะตอนนี้เปิดปกติเราก็จะจูนแอมเนี่ยไว้ฟังในรถใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะปาร์ตี้ฟังรอบรถเนี่ยเราก็จะมีตัวปรับบูทเบสครับอยู่ข้างหน้าสามารถจะจูนเสียงเบสให้มันดังออกไปข้างนอกได้ครับเดี๋ยวตัวปรับบูทเบสก็คือเขามากับแอมเลยครับคือเขามากับแอมอยู่แล้วถึงว่าทำไมพี่ถึงไม่เลือกที่จะใช้โปรเซสเซอร์เพราะว่าตรงนี้มันทำงานได้ด้วยเหมือนกันอ๋อมีเฉพาะแอมรุ่นนี้หรือว่าแอมทุกรุ่นมีหมดมีเฉพาะบางรุ่นครับอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอย่างนี้เขาเซฟได้ไหมคะเซฟที่เราต้องการไว้ในบูตเตอร์เขาได้ไหมหรือว่าต้องปรับทุกครั้งย่าอย่างนี้เป็นแมนนวลครับเราปรับจูนเอาเองอ๋ออันนี้จะเป็นแมนนวลมันก็แค่ว่าถ้าสมมติว่าจะฟังในนี้ก็ปรับตรงนั้นไว้ถ้าจะนอกรถก็เขาคนเล่นเครื่องเสียงเขาจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาชอบยังไงเขาก็เล่นขึ้นมาประสิทธิภาพสูงครับหรือก็คือกองเปลือยนั่นเองจากมิสเตอร์กาวายครับผมกองอากาศนี้มีไว้ทำอะไรหรอคะก็มันจะเป็นการนำออกซิเจนนะครับเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เพื่อนำไปในระบบส่งกำลังทั้งหลายครับแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่ตัวกองอากาศเนี่ยครับมันจะทำให้การเร่งรอบของเครื่องเนี่ยตอบสนองได้ดีกว่าเดิมเพราะว่ากองอากาศเดิมๆที่มากับรถเนี่ยมันจะมีการอั้นอากาศก็คือมันจะกรองฝุ่นได้ดีเพียงแต่ว่าการนำออกซิเจนเข้าไปเนี่ยมันจะน้อยตามการกรองฝุ่นกรองตัวนี้ก็เลยจะทำให้การเปิดให้อากาศเข้าไปเนี่ยมากกว่าเดิมมันเลยทำให้การตอบสนองของรถดีขึ้นครับเหมือนจะช่วยเพิ่มรอบรถทำให้รถไวขึ้นด้วยใช่ครับผมหรือที่เขาเรียกกันว่าแรงม้าหรือแรงบิดนะครับคือตัวนี้จะเพิ่มได้เป็นประมาณ4แรงม้าโดยเฉลี่ยครับผมถูกเยอะนะใช้วัสดุอะไรครับจะใช้เป็นอลูมิเนียมครับเพราะว่าตัวอลูมิเนียมเนี่ยมันจะไม่อมความร้อน
มันถ้าเราเห็นทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้สแตนเลสซึ่งสแตนเลสเนี่ยมันจะอมความร้อนเวลาอากาศดูดเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นอากาศที่ร้อนมันจะทำให้การตอบสนองเครื่องยนต์เนี่ยต่ำลงแล้วหนูเห็นนี่มันเป็นยุ่นๆตรงนี้จะเป็นท่อยางซิลิโคนครับที่เขาใช้ในพวกรถที่วางเทอร์โบมาพวกนี้จะทนแรงดันได้สูงมากทนความร้อนทนกระแทกทุกอย่างเลยครับกำลังจะถามเลยว่าทนความร้อนหรอในเมื่อเป็นท่อซิลิโคนแน่นอนครับผมเพราะว่าภายในเนี่ยจะมีการเสริมเหมือนแบบเป็นใยที่เขาทอไว้ด้วยนะคือมันจะกันการฉีกขาดทนอากาศทนสภาพอากาศได้ทุกอย่างเลยแล้วหนูเห็นตรงบริเวณท่อนี่ทำจากเทคลาใช่ครับอันนี้คือเพิ่มความสวยว่าหนึ่งครับหนึ่งคือความสวยงามด้วยแล้วสองก็คือถ้าเป็นกองเปลือยที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยคือมันจะมีแค่ตรงหัวด้านในอย่างเดียวก็ใช้สำหรับกรองแต่ว่าตัวกระบอกเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้กันความร้อนจากด้านข้างเข้าไปคือให้ดูดอากาศจากด้านหน้าเท่านั้นฮะแล้วที่เห็นนี้ก็คือมีหลายรูปทรงเลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างครับอย่างตัวนี้เป็นของ Honda Jazz Honda Jazz ตัวเก่าอันนี้คือเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วสังเกตได้ว่าหัวกลองจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะหัวกลองตักกระบอกกลองไม่เหมือนกันครับผมคือหลักการทำงานเหมือนกันฮะเพียงแต่ว่ารูปทรงแตกต่างกันเท่านั้นเองแล้วนี่คือมีสำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยหรือเปล่าเกือบทุกรุ่นครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนาด้วยครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งมีมาไม่นานครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นของ Honda ซึ่งจะครอบคลุมในรุ่นใหม่ๆก็คือตั้งแต่ Honda Jazz City Honda Fleet Vio Amaze ประมาณนี้ครับสามารถใช้ด้วยกันได้ใช่ครับเรื่องนี้ติดตั้งไปแล้วหนูกลัวมากเลยหุ้ยเดี๋ยวจะยุ่งกับรถดัดแปลงรถหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นการดัดแปลงสภาพโดยรวมของรถเพียงแต่ว่าเป็นด้านประสิทธิภาพก็คือการนำอากาศเข้าห้องเผาง่ายเท่านั้นเองเปรียบเสมือนกับเวลาเราไปเปลี่ยนไส้กรองเดิมเปลี่ยนแผ่นอย่างเงี้ยครับคือเรื่องประกันนี่หมดปัญหาแน่นอนอ๋อเหมือนประมาณว่าเป็นแกดเจ็ตเสริมเพิ่มเติมเข้าไปทำให้รถมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่แล้วครับแล้ววิธีการติดตั้งยุ่งยากไหมคะใช้เวลานานไหมประมาณนะฮะถ้าเครื่องร้อนๆมานี่ก็ต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยเพราะว่าเครื่องเย็นก่อนใช่ครับการติดตั้งคือเราจะยกตัวหม้อกรองอากาศเดิมเนี่ยออกไปก่อนค่ะแล้วก็ใช้อันเนี้ยคือที่มันสำเร็จรูปมาเดี๋ยวเราใส่เข้าไปปึ๊บแล้วขันน็อตเท่านั้นเองฮะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยไม่ได้ยุ่งยากใช่ครับแป๊บเดียวเองเนาะพี่คุกกี้เนาะนึกว่าถูกจิตนึกว่ายุ่งยาก ครับผมพี่ค่ะหนูสงสัยเรื่องรูอะค่ะรูตรงนี้อะค่ะมีไว้ทำไมเอ่ยรูตัวนี้ก็คือรูฝังเซ็นเซอร์แอร์โฟลว์หรือว่าเซ็นเซอร์ที่คำนวณค่าออกซิเจนก่อนจะเข้าห้องเผาไหม้นะครับก็พออากาศเข้ามาปุ๊บเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทำการคำนวณว่าอากาศเข้ามาเท่าไหร่แล้วมันก็จะสั่งให้การจ่ายน้ำมันเนี่ยแรงขึ้นตามอากาศที่เข้าครับอ๋อแล้วหนูสงสัยเรื่องความยาวด้วยค่ะยาวครับผมที่ต้องออกแบบให้ช่วงท่อยาวอย่างนี้นะครับเพราะว่า1เนี่ยกองอากาศเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีอากาศเนี่ยมารออยู่ในท่อเพื่อเตรียมเข้าไปเผาไหม้ทันที อย่างเจ้าอื่นเนี่ยบางคนเขาจะทำเป็นแบบหัวกล้องออกมาเลยมันจะทำให้อากาศเนี่ยไม่มารออยู่ในห้องเผาไหม้พอเรากดคันเร่งปุ๊บมันอาจจะตอบสนองไม่ทันครับแต่อย่างนี้พอเราดูดอากาศเข้ามาเนี่ยมันจะมีออกซิเจนมาคาอยู่ในท่อเพื่อเตรียมเข้าสู่เผาไหม้ทันทีเหมือนออกซิเจนเขาเตรียมรอไว้แหละใช่ครับในห้องเรียงดีแหละเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปเผาไหม้แล้วใช่ครับอีกเรื่องนึงมีคุกกี้เรื่องอะไรอันนี้อะไรอะคะเรื่องแข็งๆใช่ไหมใช่อะไรแข็งๆไม่ต้องไปทำอะไรอะคะอันนี้จะเป็นเข็มขัดแบบทนแรงดันครับก็คือถ้าเกิดเป็นเข็มขัดแบบทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นแบบใช้ไขควงปากแบนหมุนเท่านั้นเองซึ่งพวกนี้มันจะไม่สามารถทนแรงการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ได้ไม่เคยเห็นแบบเลยนะใช่ครับแบบนี้ราคาค่อนข้างสูงเลยครับแล้วก็มีความทนทานสูงมากเพราะว่าวัสดุเนี่ยเป็นสแตนเลสการล็อกเนี่ยจะมีตัวกันคลายด้วยก็คือยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนอ๋อมีการคลายด้วยตอนแรกเราจะถามว่าอ้าวน็อตเดี๋ยวจะแป๊บเดี๋ยวมันจะเลื่อนออกมาหรือเปล่าทุกวันเนี้ยหนูขับรถไปอ่ะ3เดือนหนูก็ต้องเปลี่ยนตัวกรองแหละอ๋อแบบไส้กรองเป็นแผ่นเดิมๆใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยคือเราลงแบบนี้เราลงทุนแค่ครั้งเดียวเลยก็คือครั้งเดียวยังไงคือติดตั้งตัวนี้ไปเราติดตั้งตัวนี้พอถึงอายุนะครับ
ปึ๊บถึงอายุเราสามารถถอดหัวถอดไส้ข้างในเนี่ยเพื่อมาล้างใช้น้ำยาล้างฮะก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นครับผมเหมือนเราเอาสิ่งสกปรกเนี่ยทิ้งไปแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ต่อครับใช่แต่กระดีอ่ะคือลงทุนครั้งเดียวจบแถมได้สมรรถนะรถที่ดีขึ้นด้วยรถร้อนด้วยมีคุกกี้โอ้โหครบเลยสนใจติดตั้งแล้วไม่อยากเปลี่ยนไส้กรอกติดตั้งที่ไหนคะเนี่ยครับก็ติดต่อได้ที่มิสเตอร์กาวายนะครับร้านอยู่ที่สวนสยามครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0861075919ครับหรือทาง facebook.com/mr.gawai ครับเข้าไปพูดคุยกับพี่เขาได้เลยนะคะยินดีครับผมวันนี้ขอบคุณพี่แรงมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะพักแป๊บนึงนะคะรถรับเชิญรออยู่เบรกหน้าค่ะคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีนนะหุ่นนี่งั้น